็เมื่อเดือนก่อนอ่ะพวกเขาอ่ะได้ไปปีนเขากับครอบครัวแต่เหมือนพวกเขาออกนอกลู่นอกทางและพวกเขาก็ได้หายตัวไปพ่อแม่ของพวกเขาบอกว่ามันมีเสียงผิวปากที่ทำให้พวกเขาออกนอกลู่นอกทางนั้นตามทางใครผิวปากตีสองยี่สิบเจ็ดนาทีฉันตื่นด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้ลูกตาฉันต้องเปิดขึ้นเฮ้ยอะไรอ่ะเงาใครเดี๋ยวนะไม่ใช่ละเงาใครอ่ะมึงใครเนี่ยเฮ้ยไปซ่อนได้กูซ่อนก่อนกูต้องเงียบใช่ไหมอะไรอ่ะใครเงาใครแล้วมันใส่หมวกอะไรเมื่อกี้เนี้ยเกิดอะไรขึ้นวะกูส่องดูก่อนเปิดคอมโทรหาคอนเนอร์ให้ปลุกให้มันตื่นได้ปะเนี่ยเฮ้ยแม่งมีคนไม่กล้าเปิดประตูอ่ะเหมือนผมไม่มีทางเลือกว่ะต้องเปิดใช่ไหมปึ๊บหัวกะโหลกครับไม่มีตัวใช่ไหมคืออะไรอ่ะฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในนาตอนนั้นสิ่งเดียวที่ฉันคิดได้ก็คือต้องโทรหาคอนเนอร์เปิดไฟห้องก่อนไหมเปิดไฟห้องก่อนครับติดต่อคอนเนอร์เร็วตีสองมันจะตอบเราหรือเปล่าคอนเนอร์ตื่นขึ้นคอนเนอร์ฉันต้องคุยกับนายนะมันสำคัญมากฮัลโหลนายรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้วมันมีบางอย่างอยู่ด้านนอกประตูฉันแต่ทำไมไม่รอจนกว่าจะถึงเช้าวะก่อหัวกะโหลกไงฉันจะบอกอะไรให้นะเจ้าเด็กใหม่มันควรจะดีที่สุดถ้าเกิดนายอย่าไปยุ่งกับพวกเด็กพวกนี้ที่มันก่อกวนนายอยู่ฉันเริ่มสงสัยแล้วว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้มารีออกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมันไม่ใช่การและแกล้งล่ะไอเด็กพวกนี้นี่มันก็สร้างสรรค์เอานะกับการแกล้งพวกนี้เนี่ยกูว่านะมันคงดูหนังผีมากเกินไปแหละแล้วคิดว่าการทำนี้มันคงจะตลกแต่ความรู้สึกนี้มันเหมือนลัทธิประหลาดจริงๆเลยนะอย่าพึ่งใจเสียไปใจเด็กใหม่ตอนนี้เราอยู่ในท่ามกลางป่าไม้โอเคก็ได้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งคนไปหานายพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ทำได้แค่ล็อกประตูสูดอากาศหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ไปนอนซะเราไม่สามารถทำอะไรมากตอนกลางคืนแต่มันก็เป็นตอนเช้าก่อนที่คุณจะรู้มันทีนี้ก็กลับไปนอนได้แล้วแจ็คไปได้แล้วโอเคคอนเนอร์ไม่เมคเซนส์เลยแต่เขาก็พูดถูกนะฉันไม่สามารถทำอะไรได้มากในความมืดคอนเนอร์กูเจอจริงๆนะเว้ยคอนเนอร์ไม่ใช่เรื่องเล่นคืนที่3วันรุ่งขึ้นฉันได้ตื่นมาแล้วฉันไม่ชัวร์ว่าเมื่อคืนนั้นมันเป็นความจริงหรือเป็นแค่ฝันคอนเนอร์พยายามให้เหตุผลว่ามันเป็นการแกล้งที่ไร้อันตรายจากเด็กบางคนแต่มันมีอะไรบางอย่างในค่ำคืนนั้นที่ทำให้รู้สึกว่ามันดาร์กขึ้นมันมีบางอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นในป่า2ทุ่ม34นาทีเราก็มาเฝ้าครับเกือบตลอดทั้งวันฉันคอยส่องโอเคเหมือนกับว่าเราเนี่ยน่าจะกวนครับแล้วก็เลยแบบคอยสอดส่องรอบๆหอคอยของเราคลีนอะไรอ่ะอ๋อทำความสะอาดต้องทำความสะอาดเลนส์กล้องนี่ครับเลนส์กล้องวันนี้ก็สกปรกซะจริงๆเฮ้ยเสียงอะไรอะไรอ่ะแฟร์กันเหรอกดสเปซบาร์เพื่อกลับไปโอเคกูกลับอยู่ด้านนอกไม่ดีครับเฮ้ย Is anyone there? ฮัลโหลมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า I need help ฉันต้องการความช่วยเหลือ Please someone answer โปรดใครก็ได้ตอบผมทีใครครับเนี่ย Hello Can anyone hear me? ฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมเราเลือกได้3แบบครับอันแรกก็คือนี่คือแจ็คจากหอที่สุดอันที่2ก็คือฉันได้ยินนายชัดมากอันที่3ก็คือนี่เป็นใครผมจะตอบอันที่1ไปแล้วกันมันจะเป็นการบอกว่าเราอยู่ที่ไหนเราจะได้ส่งความช่วยเหลือไปหาเขาได้ Thank goodness I'm lost and I'm really starting to freak out. โอ้ขอบคุณพระเจ้ามากตอนนี้ผมหลงทางและผมเริ่มที่จะหวาดกลัวเกิดอะไรขึ้นครับ I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มไงดีผ
ผมมาที่นี่เพื่อสำรวจจากนั้นผมก็เริ่มหลงทางและเวลาก็เริ่มผ่านไปเร็วมากและตอนนี้มันก็มืดมากผมไม่สามารถจำทางกลับไปที่รถของผมได้เอา I think I'm lost ผมคิดว่าผมหลงทางเราตอบได้3แบบครับอันแรกก็คือคุณช่วยบอกลักษณะการแต่งกายของคุณได้ไหมอันที่2ก็คือตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอันที่3ก็คือตอนนี้คุณมีของอะไรติดตัวคุณหรือเปล่าผมคิดว่าผมควรที่จะถามแบบที่2ดีกว่ามั้ยมันเป็นการทำให้เขาเนี่ย I'm in the middle of the woods on this trail surrounded by trees everything looks different at night ผมอยู่ในกลางป่าสถานที่ผมเดินมันเต็มไปด้วยต้นไม้ทุกอย่างดูแปลกมากในตอนกลางคืน I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention but no one's come yet ผมคิดว่าการยิงแฟร์กันสักนัดนึงมันจะช่วยให้ใครมาสนใจผมแต่ว่ามันไม่มีใครมาเลยอ๋อก็คือคนนี้ไงที่ยิงแฟร์กัน All it did was light up the trees and make everything look even scarier I just want to find a way out of here สิ่งที่ผมทำก็คือทำให้รอบตัวผมสว่างแต่ทุกอย่างมันกลับดูน่ากลัวขึ้นผมแค่ต้องการหาทางออกไปจากที่นี่เราถามได้3แบบอีกแล้วครับอันแรกก็คือคุณช่วยบอกได้ไหมว่ารอบๆคุณเต็มไปด้วยอะไรอันนี้เหมือนกับว่าเขาก็ตอบไปแล้วนะว่าเป็นเต็มไปด้วยต้นไม้อันที่2ก็คือคุณจำแลนด์มาร์คอะไรได้ไหมแบบที่3ก็คือตอนนี้คุณกำลังหันหน้าไปทิศไหนอันที่3ดีกว่าครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าในหอเนี้ยมันน่าจะมีแผนที่แล้วก็มีทิศทางบอกอยู่ I'm walking towards west right now because I remember walking east when I came hereตอนนี้ผมกำลังเดินมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเพราะผมจำได้ว่าผมเนี่ยได้เดินทางมาจากทิศตะวันออกก่อนที่ผมจะมาที่นี่แล้วคุณจำแลนด์มาร์กอะไรได้ไหม I remember passing a small stream earlier ผมจำได้ว่าผมผ่านเหมือนกับเป็นแม่น้ำเล็กๆ Oh, thank goodness, I see it โอ้พระเจ้าฉันเห็นแล้วเห็นอะไร I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead Can you help meผมมาอยู่ตรงเส้นทางที่มันมี2ฝั่งระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่ผมไม่มั่นใจว่าต้องเลือกอันไหนเพื่อที่จะกลับไปในจุดเดิมคุณช่วยผมได้ไหมเราตอบได้3แบบก็คือไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ออกก่อนขอไปดูแมปให้คุณก่อนเราไปดูแผนที่กันครับเพื่อความชัวร์ดูแมปได้ไหมมันมีแผนที่แมปที่มันนี่กว่านี้ไหมแผนที่แมปที่มันใช้แบบนี้นี่ไง Allen Bark Trail Map Are you still there? Both of these trails seem pretty similarคุณยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไอ้สองเส้นทางนี้มันดูเหมือนกันมาก I'm just so anxious about making a mistake and going further away from the road. Please help. ผมกลัวว่าผมอาจจะเลือกผิดแล้วก็ทำให้ผมไปไกลจากถนนโปรดช่วยด้วยกูอยากจะช่วยนะแต่เอาเมาส์ล็อกออกขอดูแผนที่ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมึงพูดมากจังวะอีหน้ายิ้มควรจะเดินไปฝั่งขวา I knew it. I thought it looked familiar. ผมว่าแล้วผมคิดว่ามันดูใกล้เคียงกัน I couldn't have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. ผมไม่สามารถเชื่อใจตัวเองได้ในการเลือกครั้งนี้ขอบคุณมากที่ช่วยผมหวังว่าคุณจะกลับไปอย่างปลอดภัยนะหายเกินเงียบครับเงียบทำไม I'm right here. ผมอยู่ตรงนี้อะไร I hear you. ผมได้ยินคุณฮะได้ยินหาอะไร I hear your whistles ผมได้ยินคุณผิวปากนั่นไม่ใช่กู What? I see you behind the trees to my right อะไรผมเห็นคุณอยู่ด้านหลังต้นไม้อ่ะนั่นไม่ใช่กูเฮ้ยใครเคาะประตูคุยกับมันก่อนคุยกับมันก่อนใครเคาะประตูดูดิวะมึงใครอ่ะโอ้โหดูไม่ได้ด้วยเงาดำเสิร์ชของในตู้เย็นเอากระป๋องโคมมาถ้าเกิดว่ามันวิ่งมาหาผมจะปาใส่หน้ามันมึงไปโหเอ้ยอะไรทำให้คุณมานานจังเนี่ยฉันเคาะมาหลายชั่วโมงนะฉันถูกเรียกให้มาเช็คนานอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อคอนเนอร์น่าจะเรียกให้บิลลี่มาดูเราครับผมคิดว่าคือตอนนี้ผมกำลังช่วยเหลือคนที่หลงทางอยู่น่ะชั่วโมงเนี่ยนะขอให้พระสงฆ์เมตตาได้เถิดยังไงก็ตามนี่เป็นของหอนายเอานี้ไปฉันรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้ฉันกำลังจะเป็นลมถ้าเกิดว่าฉันนั้นถือของนี้อีกหนึ่งวิเอามาให้กูนายไปทำอะไรเมื่อคืนแปลกๆละคุณหมายความว่าไงตรงทิศเหนือทำไมนายอยู่ตรงนั้นมึงรู้ได้ไงเดี๋ยวก่อนนะมึงรู้ได้ไงอ่ะฉันจะไม่ยุ่งแถวๆนั้นนะเพื่อนตอนนี้ผมงงมากบิลลี่รู้ได้ไง
มึงเป็นฆาตกรป่ะเนี่ยเมื่อคืนอะเมื่อคืนที่กูเจอคนใส่อะไรอะก็ฉันถูกเรียกให้ไปดูควันไฟตรงนั้นไงโอ้ขอให้พระเจ้าเมตตาด้วยเถิดทุเลาที่น่าเกลียดนั้นน่ะเพื่อนป๊อปแคทและหมีนายต้องระวังนะเพื่อนในป่าแห่งนี้เนี่ยมันไม่ปกติและมันมีบางสิ่งบางอย่างด้านนอกพร้อมที่จะฉีกกระชากนายยังไม่ได้บอกด้วยว่านายเนี่ยอยู่ไกลจากความช่วยเหลือมากถ้าเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆมันเป็นงานที่ยุ่งอ่ะแล้วฉันได้ยินมาด้วยว่านายเนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์อะไรสักอย่างนึงทุกอย่างโอเคหรือเปล่าเราก็พูดถึงหัวกะโหลกครับโอ้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยนี่นายได้ถ่ายรูปมันหรือเปล่าก่อนที่จะทำความสะอาดมันฉันไม่ได้คิดถึงมันนายก็น่าจะรู้ดีนะว่าเราไม่ควรจะยุ่งเรื่องพวกนี้อีกอย่างนึงก็คือเราไม่สามารถทำอะไรมากด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีหลักฐานอย่างไรก็ตามมันเริ่มมืดมากแล้วฉันขอไปกันนะก็แค่ต้องคอยดูแลสอดส่องต่อไปขอบคุณสำหรับของนะบิลลี่มึงเป็นหนึ่งในพวกมันหรือเปล่าอาบิลลี่ฉันหิวเกินไปไหวบิลลี่เดินไปผมสงสัยว่าบิลลี่มันเป็นหนึ่งในนั่นหรือเปล่าเป็นไอ้ฆาตกรมันรู้ได้ไงว่าเราไปทางทิศเหนือผมไม่รู้มากเลยนั่งกินมีของเหลืออยู่เดี๋ยวต้องเอาไปเวฟอันนี้ของเย็นเนาะเอาไปเวฟก่อนครับเราทำอะไรบ้างเนี่ยระวังรออาหารเวฟโอเคเวฟเสร็จแล้วโอเคพูดปุ๊บเวฟเสร็จปั๊บนั่งกินต่อชอบกินบนเตียงเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวก็ต้องไปนี่ด้วยไประบุข้อมูลอากาศในวันนี้อ่ะกินเสร็จแล้วมึงก็ลุกซะอุณหภูมิ 55.3แล้วก็ต้องใช้เครื่องนี้ในการดูแรงลม23คันน็อตโอเคสภาพอากาศมันน่าจะเป็นคลาวมั้งเป็นแบบเมฆจำนวนคนที่คุณได้ช่วยเหลือมันก็เมื่อกี้มันไม่เชิงช่วยเหลือนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันเป็นตาร้ายดียังไงขอเขียนเป็นศูนย์แล้วกันรายงานโดยแจ็คนิวสันต้องใส่สภาพอากาศให้ถูกอ่ะเคลียร์ก็ได้อ่ะไม่ใช่อ่ะมิสอะไรอ่ะวินอ่ะโอเควีนโอเคใส่เสร็จละอ่ะเผื่อใครได้บ้างคุยไม่ได้โอเคผมคิดว่าเราควรที่จะเข้านอนได้แล้วครับไปปิดไฟโอ้โหกูต้องลงไปหาไม้ตรงกระท่อมเพื่อที่จะเอามาใส่เตามันจะมีตัวอะไรเปล่ามันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าในป่าแห่งนี้ไม้มึงใครเนี่ยนี่คุณเกิดจะทำให้ผมหัวใจวายตายนะผมเข้าใจนะการอยู่ตามลำพังก็สามารถทำให้จิตใจคุณอ่อนไหวได้คุณเป็นใครไม่ต้องตกใจไปผมเป็นพนักงานผมแค่มาทำหน้าที่ของผมของการเป็นคนดูแลหอสื่อสารฉันก็แค่อยากที่จะพูดสวัสดีกับคนใหม่ที่ทุกคนได้พูดถึงนี่คุณทำงานดึกขนาดนี้เลยเหรอก่อนทุกๆวันอาทิตย์ฉันก็ต้องคอยมาดูแลเรื่องสายสื่อสารพวกเราก็ต้องทำให้มั่นใจว่าการติดต่อกันเนี่ยมันสามารถส่งได้ถูกที่ก็ถูกพวกเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไฟแต่อย่างไรก็ตามไฟบางอย่างก็ไม่ได้มีแค่เผาและไม่มีทางที่จะหยุดมันได้คุณหมายความว่าไงธรรมชาติอ่ะได้มีแผนของมันและบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่ก็ตามและบางครั้งภัยพิบัติก็แค่เป็นอีกล่าหนึ่งของการกวาดล้างมันมีทางของมันที่จะชำระล้างด้วยตัวมันเองฉันต้องกลับไปที่หอของฉันแล้วตอนนี้ขอให้มีคืนที่ดีนะแจ็คแต่จำไว้เสมอความขี้สงสัยเนี่ยสามารถพานายไปที่ที่นายไม่ควรจะไปได้ลาก่อนแจ็คไอ้ชายคนนั้นเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกกลัวโหแล้วคนหาอะไรเดินเข้าไปกลางป่าใช่ไปเนี่ยถ้าเป็นพนักงานก็ต้องเดินตามเส้นทางสิวะแล้วเหมือนกับว่าคนเมื่อกี้มันชื่อซิลาสครับในไดอะล็อกของเราเนี่ยได้พูดถึงชื่อมันอยู่ไอซิลาสนี่นะน่าสงสัยแค่บิลลี่กูก็น่าสงสัยนะไอซิลาสเนี่ยซิลาสนี่แม่งเหมือนจะหนักกว่าเอานอนซะประมาณนี้โอ๊ะฉันเห็นควันมาจากหอคอยของนายอย่าบอกนะว่านายไม่ได้อยู่ตรงนั้นเจ้าเด็กใหม่นายอยู่หรือเปล่านายตอบได้ยังอ่ะนี่แจ็คเองนายที่สุดฉันพยายามเรียกนายมาหลายรอบแล้วนายไปไหนมาเนี่ยก็ไปวิ่งเจอคนที่ชื่อว่าซิลาสตรง
บันไดอ่ะก็ดันไปเจอคนที่ชื่อว่าศิลาน่ะสิวิ่งไปหาใครนะก็ไอ้คนที่ดูแลหอสื่อสารไงใช่นี่ไม่เหมือนกับเมื่อวานเลยใช่ไหมนี่นายหมายความว่าไงนี่นายพยายามล้อฉันเล่นใช่ไหมอะไรไอ้หอวิทยุสื่อสารนั่นน่ะมันไม่มีการใช้งานมานับเป็นปีแล้วมาถูกปิดตัวเมื่อปีก่อนเพราะระบบของมันถูกฟ้าผ่าและค่าซ่อมก็แพงเอามากๆวันที่ที่จะซ่อมแซมก็ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีทุนที่มหาศาลซึ่งก็คงไม่เร็วๆนี้หรอกจากมิชแล้วนี่เมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับใครเนี่ยฟังนะถึงสิ่งที่นายพูดมันจะเป็นจริงแต่มันคงเป็นการเล่นแผนของใครบางคนอยู่แล้วเขาก็รู้ชื่อฉันด้วยเนี่ยนะรู้ชื่อนายเหรอฉันคิดว่าเขาน่ากำลังแอบฟังอยู่ผมก็ไม่รู้ยังไงก็ตามการปลอมตัวเป็นพนักงานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดในสถานที่แห่งนี้ครั้งหน้าถ้านายเห็นเขาพยายามเอาข้อมูลหรือถ่ายรูปมาแล้วต้องพยายามหาให้ได้ว่าคนนี้เป็นใครโอเคครับอย่างไรก็ตามฉันเห็นว่านานได้รายงานสภาพอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันคิดว่าฉันจะไปพักก่อนฉันก็ได้หอที่สองลาก่อนแล้วฝันดีโอเคไปนอนมึงปิดไฟได้ไหมไปช่างมันนอนทั้งนี้ความไม่สบายใจของฉันก็ถูกเพิ่มขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันที่ผ่านไปในคืนนั้นที่ฉันได้เลิกงานฉันได้บอกกับตัวเองว่ามันเป็นเพียงแค่สภาพแวดล้อมที่ฉันต้องพยายามเปลี่ยนแปลงและเข้ากับมันความแปลกประหลาดในปากก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้มันเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นอย่างไรก็ตามน่าจะถูกเปลี่ยนในภายหลัง2คืนต่อมา2คืนต่อมาโอ้โหพี่จะอยู่เป็นอาทิตย์แล้วมั้งอ่ะเจ้าเด็กใหม่ฉันขอสักนาทีนึงได้ไหมโอเคก็ข่าวดีน่ะฉันได้ยินมาจาก HQ ว่าพวกเราเนี่ยจะได้ระบบอัปเดตใหม่ตรงคอมพิวเตอร์มิดอยากให้ฉันบอกนายเพราะว่ามันมีระบบการป้องกันที่มันสำคัญพวกไม่มีพวกสอนแนบอีกแล้วฉันว่านะแล้วมันเป็นไงบ้างล่ะก็เขาบอกว่าเขาได้ปรับซอฟต์แวร์ในการรายงานให้เหมาะสมมากขึ้นและเขาก็มีการปรับปรุงระบบการสื่อสารและก็บางอย่างที่ถูกแพชแต่ถ้านายถามฉันนะมันก็ดูเหมือนเดิมทุกอย่างแหละแล้วฉันอัปเดตคอมไงอ่ะเอาตรงๆนะไอ้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งของฉันหรอกนะฉันกล้าพูดนะคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะมาแทนที่งานของพวกเรา อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยก็ใช้คอนโซลในการอัปเดตระบบใหม่ ฉันเชื่อว่าหนุ่มน้อยอย่างนายเนี่ยก็สามารถทำมันได้โอเคครับอัปเดตคอนโซลใช่ป่ะสามารถต้องพิมพ์ help ครับ help เพื่อเปิดคำสั่งครับพิมพ์อัปเดตได้ครับโอเคอัปเดตโปรดใส่แพ็กเกจโค้ดที่จะต้องการอัปเดตมันต้องใส่รหัสอะไรบ้างต้องพิมพ์ CHQVER ป่ะเพื่อเช็คเวอร์ชันปัจจุบันโอเคพิมพ์ไปแล้วเวอร์ชันปัจจุบันก็คือ 2.0.7 แล้วพิมพ์ CHKUPD เพื่อดูว่ามันมีสำหรับการอัปเดตหรือเปล่าอ๋อนี่ไงโค้ดก็คือ4346084โอเคนี่ไงเจอละโปรดให้เลือก Active Line Active Line เหรอ1045แล้วกันผมเลือกมั่วๆเลย5487นี่ไงเสร็จละโอเคอัปเดตโอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพลังงานถูกตัดเฮ้ยเฮ้ยกูต้องลงไปดูด้านล่างใช่ไหมในท่ามกลางฝนตกอย่างนี้กูต้องลงไปดูด้านล่างใช่ไหมโอ้ไม่อยากลงไปดูเลย
มันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าเจเนเรเตอร์มันไม่มีแก๊สนี่ไงถังน้ำมันโอเคผมต้องใช้ถังน้ำมันครับในการเติมเครื่องปั่นเจเนเรเตอร์หวังว่าจะไม่มีอะไรหวังว่าจะไม่มีอะไรเปิดขึ้นแล้วกูรีบขึ้นเลยฉันต้องไปเยี่ยวก่อนมึงต้องไปเยี่ยวก่อนอีกโยนไปใกล้ๆก่อนโอ้โหมีไม้ด้วยถ้าผมมาซ่อนนี่คือผมต้องเงียบเดี๋ยวมันจะมีตัวรู้ว่าเราอยู่จุดนี้แต่ตอนนี้ผมก็พูดสบายๆครับเพราะว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะก็คือมันยังไม่มีตัวอะไรโผล่มาแต่ว่าแหลกมากครับตอนนี้ก็คือด้วยความที่ว่า particle ฝนเนี่ยมันทำให้เกมแม่งแหลกเชี่ยเลย1สัปดาห์ต่อมาโอ้โหอยู่อย่างนานนะมึงเวลามันผ่านไปเหมือนกับบินเครื่องปั่นของคอร์เนอร์เนี่ยกำลังอยู่ในการบำรุงรักษาซึ่งหมายความว่าฉันเนี่ยต้องดูแลพื้นที่เขาเป็นเวลา2วันเมื่อมันไม่มีไฟเกิดขึ้นสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือการเช็คที่ของคอร์เนอร์2ครั้งต่อวันนั่นอาจจะเป็นเพียงแค่ครั้งนั้นที่ฉันได้คุยเว้นซะแต่ฉันได้คุยกับตัวเอง 2:34 PM ไอ้พวกเราเนี่ยได้เจออีกแล้วนะฉันรู้ว่ามันดึกแล้วแต่ว่านายต้องเห็นสิ่งนี้นะแจ็คเฮ้ยแจ็คแจ็คน่าต้องตื่นขึ้นน่าตอบได้ไหมกูตอบก็ได้ตีสองมึงจะปลุกกูทำไมกูไม่เข้าใจครับแจ็คนายตอบหรือเปล่าอยู่ตรงนี้คอนเนอร์โอเคฉันจะบอกอะไรให้ฉันไม่มีพลังงานที่จะทำสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นฉันเอาแต่ทำงานกับไอ้เครื่องปั่นเวนนั่นและตอนนี้ฉันก็ได้เห็นสิ่งนี้ฉันเห็นควันอีกอันนึงจากทิศตะวันตกเหมือนกับว่ามันมีคนตั้งแคมป์อีกครั้งนึงมันเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในพื้นที่ของนายนะนั่นเรามาดูซิว่ามันมีแคมป์ไฟหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูครับอีกแล้วเหรอเอออะไรนายรู้เลยไหมคืนนี้ฉันไม่อยากจะจัดการไอ้เรื่องเวนนี้แล้วฉันอยากจะให้นายจัดการด้วยตัวเองคนเดียวถ้าเกิดมันไม่วิ่งหนีรอบนี้พยายามถ่ายรูปมันและ ID ถ้าเกิดเรื่องมันเริ่มบานปลายอย่าลังเลที่จะโทรหา HQ เพื่อขอความช่วยเหลือมาอัปเดตให้ฉันฟังในวันรุ่งขึ้นตอนนี้ฉันขอไปนอนก่อนเชฟคอนเนอร์นั่นไงอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอควันตรงนั้นอีกแล้วเหรอกูเช็คตรงนี้ดีกว่าอะไรอ่ะแคมป์ไฟอีกแล้วเหรอเราน่าจะต้องใช้เจ้านี่ครับใช้กล้องส่องทางไกลมันเป็นอะไรอ่ะผมมองภาพไม่ค่อยชัดอ่ะตูมได้ครับอะไรอ่ะฉันไม่รู้ว่าต้องทำไงดีอะไรอ่ะเผาอะไรอ่ะสิ่งที่ฉันทำได้ในตอนนั้นก็คือถ่ายรูปภาพอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นกลุ่มคนกำลังเผาอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ใส่หมวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันมีแคมป์ตรงนั้นกดสเปซบาร์ด้วยเพื่อถ่ายรูปครับต้องกดสเปซบาร์เพื่อถ่ายรูปครับมาเตรียมพร้อมเราจะต้องจัดการมันในคืนนี้ไอ้เหี้ยเปิดแฟตมึงเปิดแฟตทำไมเนี่ยมึงกลับห้องมึงเลยโอ้โหมาแล้วพี่มันถือมาแล้วมันมาแล้วWe'll be right back.
วิ่งไม่ใช่นะไหมไม่ใช่นะไหมเฮ้ยหนักวิ่งหายไปละวิ่ง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 หนีสุดชีวิตเลยวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่ง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 แบบพี่ตูนวิ่งวิ่งอย่าลังเลรถ RV ตรงนั้นแม่งวิ่งมาแล้วแม่งวิ่งมาแล้วรถรถ RV รถ RV ของพ่อรถ RV เอ้ยเต็มประตูรถ RV รถ RV เต็มประตูกลับมาเอาตายเพราะลืมปิดประตูรถมึงบ้าป่ะนี่มาไอ้พวกลัทธิประหลาดกูจะถ่ายรูปลงไอจียิ้มหน่อยแชเออหันจังมาเต็มไปเลยวิ่งดีรออะไรนั่นไงมันวิ่งมาละมันถือไฟฉายวิ่งมาละมันถือไฟฉายวิ่งมาละแล้วผมต้องอยู่แบบเงียบๆครับเห็นดีครับรออะไรอ่ะวิ่งไปรอบนี้ห้ามลืมปิดประตูรถไม่งั้นไม่ผ่านโหต้องไปทางนี้ครับขอบิลลี่ช่วยได้ปะบิลลี่มันถูกล็อกบิลลี่ไม่อยู่อีกมามึงห้ามปิดประตูรถมึงห้ามลืมปิดประตูรถรอบนี้อะดรีนาลีนก็ได้พุ่งขึ้นมาฉันได้เหยียบมินและไปกระท่อมของคนดูแลที่ใกล้ที่สุดฉันก็ได้โทรหา HQ เกี่ยวกับเรื่องนี้ฟังนะแจ็คพวกเราก็กำลังปั่นป่วนอยู่เหมือนกันมิสได้บอกวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปสำรวจแถวๆนั้นแต่ก็ใช่พวกเขาไม่ได้เจอร่องรอยอะไรเลยไม่มีใครชื่อเรื่องราวของผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งก็แค่ต้องมองหาไฟมิสได้บอกมาอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงแค่ครั้งสุดท้ายที่ผมได้ย่างก้าวเข้าไปในป่าแห่งนั้นความรู้สึกไม่สบายใจยังคงอยู่ในหน้าท้องของผมแม้กระทั่งหลายปีผ่านไปความรู้สึกนี้ก็คงอยู่ในความทรงจำผมครอบครัวผมคิดว่าผมนั้นได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองซึ่งมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของผมด้วยซ้ำแต่ผมรู้ว่าผมเจออะไรจะจริงหรือไม่จริงสุดท้ายเมื่อความมืดได้มาถึงป่าแห่งนี้ก็ได้เป็นเพียงแค่สถานที่สำหรับการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีแผนที่จะไปแคมปิ้งเมื่อไหร่โปรดขอให้ปลอดภัยอ้าวแล้วรูปภาพที่มึงถ่ายอ่ะรูปภาพที่มึงถ่ายอ่ะหรือว่าเขาไม่เจอรูปภาพเวลาถ่ายหรือว่าเราแค่เปิดแฟลชเฉยๆมันเลยเราไม่ได้ถ่ายภาพเราแค่เปิดแฟลชเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ามันพังกล้องหรือว่ามันขโมยกล้องไปอันนี้ผมงงนะผมแอบงงอยู่เหมือนเราน่าจะทำกล้องตกแล้วแบบแล้วมันน่าจะขโมยกล้องเราไปครับตอนนี้เนี่ยคือสนุกมากเลยนะมีให้ซ่อนถึง2ครั้งอ่ะแล้วคือต้องเงียบ2ครั้งด้วยแล้วฉากวิ่งหนีนี่แล้วฉากวิ่งหนีนี่คือแบบลุ้นสุดๆเลยอ่ะเอพิโซดนี้ถือว่าดีนะแต่ว่าผมยังงงกับบทสรุปสุดท้ายนะว่าเอ้ยแล้วรูปภาพที่เราถ่ายล่ะแล้วการเผาอ่ะมันไม่ทิ้งร่องรอยหรอในตอนนี้ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังไม่ค่อยสมเหตุสมผลครับแต่ว่าในด้านของเกมเพลย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูสนุกมาก
ขึ้นนะครับมันมีการซ่อนถึง2ครั้งมีการวิ่งหนีถึง2ครั้งเหมือนกันนะครับผมคือแบบเกมเพลย์มันดูดีกว่าภาคก่อนๆครับแต่เสียดายดูเนื้อเรื่องมันดูงงๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่ายังเป็นตอนที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่า Fear to Phantom ได้ออกตอนใหม่มาผมจะเล่นแน่นอนครับแต่สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนพบกันข้างหน้าสวัสดีครับผมเย้บาย